สบายดีคิโอราเสียงจากนิวซีแลนด์เทเรลโนอัลทิรัวรถไฟแห่งสูงลาว3สร้างแล้วลงไหนสมัยท่านด็อกเตอร์พันคำวิภวันผู้นำนายกจึงสำเร็จลงประเทศประธานท่านท้องลินสิวสุเรศบ่หงเจาะจงนำพาอย่างดีก่อนที่สำเร็จโครงการไฟจีนก่อนที่มีบริษัทรถไฟทูตจีนก็ได้มาห่วมในกองประสมได้หาลือกันใช้ปัญญามาเข้าสุมประสมเรื่องการสร้างรถไฟความไฟแห่งสูงให้กล่าวเสนอมาแผนการสร้างสาขาครั้งนี้เริ่มมาจากที่ชายแดนลาวจีนทางทีจากเมืองโบเตนแข็งหลวงดำท่าให้เห็นถึงความที่เป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟเริ่มจากทางเดียวเส้นเดียวรถไฟแห่งสูงมุ่งหน้าเข้ามาล่วงน้ำท่าอุดมใสผ่านหลวงพระบางมาทางเวียงจันทร์ลงไปจนได้ถึงนครหลวงเวียงจันทร์ของพวงสาวลาวราคาการสร้างทางบริษัทรถไฟได้เสนอมา5,965,000 ดอลลาร์ตามคำมานวลเห็นเป็นการคิดหอมไหลค่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์อเมริการาคาเงินจะมาหนวนสร้างทางจีน 70% ตกเป็นทางลาวดัง 9-30% จีนสาดให้เจตนาดีได้เห็น 30% ยืมได้ไปจากมหามิตรจีนถึงสร้างสานีได้มีสองทางลาวจีนยินดีนับถือคือ 30% หุ้น 3 บริษัทรัฐจีนถือกัน 3 ล้น 40 สาวและ 10 หุ้นมารุ่นหัวมือสร้างสางเส้นทางรถไฟได้แมนบริษัทจีนด้วยความยินดีมาทำหน้าที่สร้างสาก็มาก่อนลาวทุกข้าวนั้นแมนมีนาประกอบส่วนการสร้างสาต่อมาจนแล้วโครงการ
ุกผู้เสียวสารทุกด่านวิสวกรทุกขณะต้นสางทางจีนเป็นผู้บงการทุกเครื่องมือสางมาจากทางจีนแดนเดินตามการหัวมือสัญญาที่ได้ตกลงกันมาตามการหัวมือสัญญาที่ได้ตกลงกันมา